สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่38นะครับข้อที่9ถึงข้อที่10ผมให้หัวข้อมันเรียกว่าขอพึ่งพระองค์แม้เคยทําผิดพลาดอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับสดุดีบท38ทั้งหมดเป็นบทเพลงที่ได้แสดงถึงความผิดพลาดได้วิงวอนท่ามกลางความผิดพลาดเหล่านั้นจากหัวใจที่รู้สึกว่าสํานึกผิดนะครับผมอยากจะอ่านจากฉบับ TNCV นะครับว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์เปิดเผยอยู่ต่อหน้าพระองค์เสียงทอดถอนใจของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกปิดกั้นจากพระองค์ใจของข้าพระองค์เต้นรัวกำลังวังชาของข้าพระองค์ถดถอยไปและตาของข้าพระองค์ก็มืดมัวไปเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงให้ดาวิดเป็นแบบอย่างข้าพระองค์หลายในขณะที่ท่านผิดพลาดท่านก็พึ่งพระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้บทเรียนวันนี้สอนข้าพระองค์หลายด้วยกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้ว่าในขณะที่ดาวิดเองนั้นเจ็บปวดสุดจะทนจากในข้อที่5ที่เราได้ศึกษากันมาเมื่อวานว่าบาดแผลนั้นเป็นบาดแผลที่เป็นกัดหนองแล้วก็ร้าวระบมมากนะครับท่านเจ็บปวดอยู่วันยังค่ำเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ปวดไปทั้งตัวหลังก็ร้าวไปหมดนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรคอะไรแต่ว่าในตอนนี้ดาวิดเจ็บปวดเพราะสิ่งนี้และท่านรู้สิ่งนี้เกิดขึ้นจากบาปของท่านขณะที่เจ็บปวดสุดและทมเพราะบาปนั้นท่านเป็นแบบอย่างกับเราในจุดนี้นะครับ2เรื่องด้วยกันอันที่1 นะครับท่านขอพึ่งพระเจ้าเพราะอะไรครับพระเจ้าทรงทราบความปรารถนาทุกอย่างของท่านพระเจ้าทราบความปรารถนาไม่ใช่แค่ปรารถนาให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ทำให้ท่านเจ็บปวดเท่านั้นแต่ทราบไหมครับดาวิดเป็นคนหนึ่งที่อยากจะอยู่ใกล้พระเจ้าและรู้ว่าบาปเนี่ยนะครับทำให้ท่านเนี่ยถูกแยกจากพระเจ้าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของท่านกำลังห่างเหินไปจากพระเจ้าดังนั้นเองพระเจ้าขออธิษฐานบอกว่าพระองค์ทรงทราบความปรารถนาทั้งสิ้นครับพระองค์ส่วนหนึ่งแล้วครับก็คือขอพระเจ้าช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหาที่อยู่ภายนอกกายของท่านที่ทำให้ท่านเจ็บป่วยที่ท่านทำให้ท่านเป็นโรคบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่าโรคอะไรแต่ที่เรารู้ก็คือท่านเจ็บปวดมากท่านก็อยากให้พระเจ้าช่วยแต่อีกเรื่องนึงอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือว่าดาวิดต้องการรื้อฟื้นสัมพันธภาพของท่านกับพระเจ้าเราไม่รู้ว่าบาปของท่านไปตอนไหนนะครับตอนที่ทำบาปกับบัตเชบาเอาภรรยาของอูริยามาแล้วก็ฆ่าสามีเขาตายนั่นก็บาปหนักมากแล้วแต่ท่านก็สารภาพหลายบทและไม่ทราบว่านี่อยู่ในบทที่สารภาพด้วยหรือไม่หมายความว่าตอนที่ท่านเองนั้นเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับไม่ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ใน1ซามูเอล2ซามูเอลเนี่ยนะครับไม่ได้บันทึกถึงแต่ว่าในสดุดีท่านกลับพูดหลายครั้งด้วยกันดังนั้นเองหมายความว่าถ้าพระเจ้าตีสอนท่านในจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องนี้เข้าไปด้วยครับเรื่องความเจ็บป่วยฝ่ายกายของท่านเข้าไปเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์1ซามูเอล2ซามูเอลไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ตามสิ่งที่เราเห็นจากดาวิดคือดาวิดนั้นก็ทุกข์ใจเพราะเหตุท่านกำลังถูกแยกจากพระเจ้าท่านอยากจะคืนสัมพันธภาพกับพระเจ้าและขอพระเจ้ายกโทษท่านรักษาท่านอันที่2ครับพระเจ้าทรงทราบความอ่อนแอของท่านในพระคัมภีร์ตรงนี้ท่านบอกว่าเสียงทอดถอนใจหมายถึงความท้อใจใช่ไหมครับเสียงทอดถอนใจคนเราจะถอนใจเนี่ยคือความท้อใจเบื่อหน่ายล้านะครับอยู่ดีๆคนเราไม่ถอนใจหรอกครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่อยู่ดีๆทุกตลอดเวลาก็เป็นคนที่จิตใจไม่ปกติแล้วนะครับตรงนี้ได้พูดถึงว่าใจของข้าพระองค์เต้นและรัวใจเต้นและรัวไม่ได้หมายความว่าโอ้ตื่นเต้นนะครับแต่หมายถึงความกลัวของเขานะเขามีความกลัวกำลังวังชาถดถอยไปเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเยอะท่านรู้สึกหมดกำลังนะฮะและตาก็มืดมัวไปตรงนี้ตานี่หมายถึงอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความสุขภาพดีท่านกำลังลำบากแล้วตอนนี้ท่านขอพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบความอ่อนแอของท่านวันนี้เหมือนกันครับแม้เราเคยผิดพลาดนะครับเราจำเป็นจะต้องกลับมาพึ่งพระเจ้าเพราะอันที่หนึ่งพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรอันที่สองพระเจ้ารู้ว่าเราอ่อนแอขนาดไหนดังนั้นเองเราก็ต้องพึ่งพระเจ้าครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพึ่งพระองค์แม้เคยผิดพลาดเนื่องจากพระองค์ทราบความปรารถนาและพระองค์ทรงทราบความอ่อนแอของเราขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าใกล้ชิดพระองค์เจ้าพระเจ้าผู้ไม่เคยเบื่อหน่ายต่อคำวิงวอนและไม่เคยเสียสละต่อความคำร้องทูลของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าจึงขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจปลอดครับ